มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง8เขตเลือกตั้งประกอบด้วยเขตที่1นายวันชัยปริญญาสิริพรรคพลังประชารัฐเขตที่2นายศาสตราศรีปานพรรคพลังประชารัฐเขตที่3นายพยมพรหมเพชรพรรคพลังประชารัฐเขตที่4ร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีพรรคพลังประชารัฐเขตที่5นายเดชอิฐขาวทองพรรคประชาธิปัตย์เขตที่6นายถาวรเสนเนียมพรรคประชาธิปัตย์เขตที่7นายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อพรรคภูมิใจไทยเขตที่8พันตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่พรรคประชาธิปัตย์พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่พรรคประชาธิปัตย์ได้นำข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการขอรับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมของจังหวัดสงขลาผมขอย้ำนะครับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายไม่ใช่เป็นการแทรกแซงหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะว่าพวกผมตระหนักดีในเรื่องของรัฐธรรมนูญปี2560เป็นข้อเสนอของส.ส.ผ่านไปยังผู้ว่าการจังหวัดสืบเนื่องนะครับจากการประชุมภาครัฐเอกชนประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางป้องกันยับยั้งเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2564ณห้องประชุมเกียรติศรีพิพัฒน์นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เช่นกันนะครับเป็นการประชุมครั้งที่2เป็นการระดมของทุกภาคส่วนของจังหวัดสงขลาในกิจกรรมรวมมิตรพิชิตโควิดเมื่อวันที่26มิถุนาที่อบจ.สงขลาเช่นกันก็จะเห็นว่าสงขลาเริ่มขับเคลื่อน2รอบที่ผ่านมาเมื่อวันที่21นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงนามเอกสารเลขที่สข00172/11351ลงวันที่21นะครับส่งไปยังเลขาสภาความมั่นคงและผู้อำนวยการสบคทำไมต้องส่งมาที่นี่ครับเพราะคนที่มีอำนาจจัดสรรเรื่องวัคซีนก็คือเลขาสมช.หรือว่าสบคนะครับหนังสือฉบับนี้ผมได้เช็คแล้วนะครับส่งผู้ว่าส่งวันที่21มิถุนายนหนังสือถึงสบควันที่22เพราะฉะนั้นนะครับประกาศสบคฉบับที่6ลงวันที่28มิถุนายน2564เรื่องพื้นที่สถานการณ์กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.บ.บริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ควบคุมสูงสุดและเข้มสุดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน10จังหวัดจังหวัดสงขลาก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการควบคุมอย่างสูงเพราะฉะนั้นครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาทั้ง8ท่านมีความประดับสิ่งที่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดนอกจากมาตรการต่างๆแล้วการจัดกระจายวัคซีนตามแผนสบค.อาจจะไม่ทันสถานการณ์แพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงขอให้สบค.ประเมินสถานการณ์รอบด้านใหม่อีกครั้งตามห่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด120วันเพื่อให้ชาวสงขลาได้รับวัคซีน 70% หรือ1ล้านคนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ส.ส.นะครับได้แถลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็ส่งข้อความถ้อยคำนี้ไปยังสบค.นะครับโอกาสนี้อยากให้เพื่อนสมาชิกจากเขตอื่นนะครับได้พูดคุยสั้นๆนะครับในพื้นที่ว่าปัญหาเรื่องวัคซีนหรือเรื่องอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับขอเชิญท่านต่อไปนะครับ